สวัสดีครับวันนี้วันที่17มีนาคมส5 6 5นะครับตอนนี้เราก็มีหุ้นที่น่าสนใจก็คือตัวหุ้น EE นะครับแล้วก็ EEW1 นะครับซึ่งหลายคนสงสัยว่าจะลงทุนยังไงดีนะครับอันนี้เราก็เป็นเปิดคลินิกเล็กๆนะครับ ตอนนี้เซตก็ยังคงเขียวนะครับถ้าดูของเซตนะครับดูที่เซตก่อนนะครับเพราะว่าเซตเขียวตามตลาดทั่วไปนะครับราคาก็บวกอยู่12จุดนะครับก็อยู่ที่1680จุดนะครับแน่นอนว่าเซตเป็นแบบนี้นะครับราคาตัวอื่นก็จะต้องมีโอกาสบวกขึ้นมานะครับราคาก็จะมีโอกาสที่จะบวกดีดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูตัวอีนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ก็เป็นลักษณะคล้ายจะเป็นโดจิหรือเป็นอ่า มีการขึ้นขึ้นลงลงระหว่าง1.28ถึง1.29นะครับแล้วก็วอลุ่ม um ก็กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าเป็นตัวที่ลดลงต่ำอย่างาภาพนะครับเราก็มาวิเคราะห์กันง่ายๆนะครับดูจากทิศทางนะครับตอนนี้ก็กำลังตัดสินใจที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เป็นโดจิสีเขียวเปิดเปิดร่วงลงมาเป็นสีเขียว,วก็หมายความว่าโอกาสที่จะอดีตกลับขึ้นไปนั้นมีสูงนะครับ เราเประเด็นก็คือว่ามีนักลงทุนต่างประเทศนั้นเข้าแล้วก็ออกนะครับประเด็นชาวไทยก็เข้าแล้วก็ออกมากเหมือนกันนะครับดูที่ MACD ก็ต่ำกว่า Signal แลนะครับล้วก็ชี้ลงนะครับก็มีโอกาสที่จะลงอีกนิดหน่อยนะครับไอมี RSI ที่27ก็ถือว่าเป็นขาลงอย่างชัดเจนนะครับพร้อมกับ D ลบนั่นเหนือกว่า ADX แล้วก็ DI บกก็มีโอกาสที่จะยังไม่ขึ้นเท่าไหร่ แต่ประเด็นก็คือว่าวลลุ่มของนักทุนต่างๆเริ่มเห็นทยอยเข้ามานะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็ยังจะต้องไซเวกลับขึ้นไปนะครับเพราะถ้าเกิดเราดูจากตรงนี้นะครับจเจนว่าจังหวะของเขานั้นอยู่ตัวต่ำกว่าตรงลีเนียลิเคชั่นก็คือจุดล่างสุดนะครับเมื่อเขาไซเว์มาด้านมาตรงด้านล่างนะครับก็จะไซเวกค่อยๆกลับขึ้นไปตัวกรอบด้านบนนะครับก็จะเห็นว่าเขาอยู่ในกรอบของตัวลีเนียลิเคชั่นก็ จะค่อยไซเวมานะครับแล้วก็มีการสวิงตัวขึ้นก่อนที่จะร่วงลงมานะครับดูนะครับเอาไซเวมาด้านข้างนะครับก่อนที่จะอ่ากระจายตัวขึ้นด้านบนแล้วก็ค่อยๆไซด์เวแล้วก็ค่อยๆร่วงลงมานะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยร่วงเท่าไหร่คือร่วงยางลวลงมาแล้วก็ค่อยไซเวมาก่อนที่จะร่วงลงมาตรงนี้หลังจากที่ประกาศคิดว่าจะมีการควบรวมหรือว่าลงทุนในการชงนะครับเมื่อลงทุนในกานชงเสร็จก็มีบางคนก็ เราซื้อที่มีคนบางคนก็เข้าซื้อที่ราคาแต่แถวนี้เยอะนะครับที่1.6 1.5อะไรพวกนี้ก่อนที่ราคาจะร่วงลงมาอีกนะครับเพราะว่าเป็นการลงทุนนะครับก็มีการเสียเงินเงินออกไปลงทุนเพราะนั้นกำไรยังไม่ได้กลับคืนมานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือว่าในการลงทุนระยะยแรกก็ต้องมีการใช้เงินทุนนะครับใช้เงินสดใช้อะไรไปนะครับก,ก็ต้องสูญเสียนะครับเพราะนั้นก็มีการวิตกกังวลหรือว่ามีการทุบลงมานะครับ ประเด็นคือหลังจากที่เขาลงมาต่ําจากลีเนเลกชันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงต่ำกว่าจากลีเนเลกชันก็เป็นจังหวะให้เขาค่อยๆไซเวกับขึ้นไปนะครับเพื่อเข้าไปอยู่ในกรอบนะครับเพราะฉะนั้นจากตัวนี้ราคาก็จะค่อยๆสวิงตัวกลับเข้าไปที่คืนมาที่ราคาประมาณสัก1.42ก่อนนะครับเขาก็จะราคาค่อยๆกระเถิบขึ้นไปนะครับเมื่อวานก็ไปจบที่1.29แล้ววันนี้ก็ สู้วันอยู่1.28 1.29อยู่นะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับก็กําลังค่อยๆต่อสู้แล้วก็ค่อยขยับราคาขึ้นไปนะครับในวันถัดไปในวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับราคาก็อาจจะ,ะทยอยขึ้นมาสูงขึ้นมาที่ประมาณ1.3 30หรือ1.34หรือขึ้นไปที่ประมาณ1.1.4กว่าก็ได้นะครับเป็นโอกาสเช่นนี้เนีเพราะว่าราคาก็จะค่อยไซเวกับขึ้นไปนะครับแล้วตัวนี้ก็ลักษณะเป็น ตอนนี้ก็คือเป็นกําไรอย่างสวยงามนะครับก็คือถ้าเกิดทนซื้อหน่อยทนถือไว้หน่อยใจเย็นนะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนว่ามันจะไม่ได้ตังค์จะอะไรยังไงเพราะถ้าเกิดเรา,าค่อยๆเข้าตั้งแต่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นต้นทุนที่ต่ําที่สุดนะครับก็ถือว่าเป็นระยะยาวได้เลยนะครับก็คือถ้าเกิดเข้าที่1.28 1.29นกนี่ท่านก็ถือยาวไปได้เลยนะครับเพราะว่าราคาก็จะยกสูงขึ้นไปเรื่อยยกโลยกไฮขึ้นไปเรื่อยนะครับขึ้นไปที่ประมาณใกล้2บาทนะครับเติมทีในราคานั้น ดูเมื่อหลายวันก่อนก็ราคาน่าจะกลับไปที่2บาทแต่ตอนนี้ก็คือถ้าดูตรงนี้กบแคบก็ราคาก็จะกลับมาที่ประมาณ1นึ่งประมาณ1กว่ากว่าๆนะครับหเกือบ2บาทนะครับก็ประมาณนี้นะครับราคาเริ่มแรกที่จะมาชนก่อนก็คือจะเป็นประมาณ1.9นะครับหรือ1.8นะครับราคาที่คาดว่าจะกลับมาในในอีกประมาณ100วันข้างหน้านี้นะครับภายใน1 0อวันนะครับก็จะค่อยๆไซด์ย์จากตรง 1.28 1, 1 2, 8, 1 2 9ค่อยไซเว์ขึ้นมาด้านบนนะครับนั้นท่านที่ลงทุนช่วงนี้ก็สบายใจได้นะครับเพราะว่าราคาเขาจะค่อยไซเว์กลับขึ้นมาทุกอย่างลงต่ําสุดแล้วนะมี RSI ที่27มี MACD ต่ำกว่า Signal นะครับมีอะไรต่างๆพวกนี้ราคาต่ำกว่าแต่ประเด็นก็คือว่าการปฏิบัติการต่างๆเขาจะค่อยๆกลับมานะให้ดูไฮไลท์นะครับก็3เดือนก็บ17 หนึ่งเดือนก็ลบยี่ห้าหนึ่งอาทิตย์ก็ลบยี่สี่นะครับก็เป็นทางเลือกเป็นพลังงานใกล้ๆเป็นพลังงานนะครับแล้วก็ผลิตไฟฟ้าผลิตน้าพวกนี้นะครับแต่ก็ตอนนี้ก็คือขยายออกไปทางเล่นกันชงนะครับก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่มีโอกาสสร้างโอกาสอันดีนะครับก็ดูครับก็การตั้งสารสกัดสาร CBD นะครับชัดเจนนะครับก็ จะตั้งในเดือนเมษายนเห็นว่าเริ่มตั้งในเมษานะครับก็ผลกําไรก็อาจจะมาประมาณนั้นนะครับแล้วก็วางเป้ารายได้ต้องไม่ต่ํากว่า4 0 0ล้านนะครับเพราะฉะนั้นการผลิตกัญชงนะครับก็ก็จะเริ่มตั้งแต่เมษาขึ้นไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาก็จะค่อยอล่วงลงมาแล้วก็ปรับตัวสร้างฐานใหม่นะครับก่อนที่จะค่อยๆขยับขึ้นไปนะครับหลังจากที่มีการตัวกัญชงออกมานะครับผลิตตัวสาร CBD นั่นขึ้นมานะครับก็ จะได้กําไรจากตรงนั้นแลวราคาก็จะค่อยกลับคืนมานะครับคิดว่าถ้าเกิดผลิตอย่างต่อนเนื่องแล้วก็ทําได้อย่างดีนะครับตัวนี้ก็จะมีโอกาสที่จะทําผลกําไรให้กับบริษัทนะครับซึ่งถ้ากลับไปดูผลผลกําไรของบริษัทปกติก็ยังทํากําไรได้อย่างสวยงามนะครับก็อยู่นอกวงเล็บก็คือได้กําไรนะครับก็ปี6 3ได้ได้กําไรมา4ี่พันเนะครับปี6,4ได้กําไรตอนนี้อยู่แสนเนะครับ เห็นไหมครับว่ากำไรพุ่งขึ้นมาหมหลานนะครับแล้วก็เป็นลงทุนเกี่ยวกับธุรธกิจกัญชงแค่650ล้านเองก็ถือว่าเล็กๆน้อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าในกัญชงทำ CBD ขึ้นมาได้ก็น่าจะให้ผลกำไรกับผลตอบแทนของบร,ริษัทนี้เพราะนั้นตอนนี้ก็ยังยังถือว่ายังไม่ได้กำไรหรือยังไม่ได้โชว์ผลงานหรือไม่ได้โชว์เม็ดเงินใดๆโอกาสที่จะมีมีแนวโน้มกลับมานั้นก็มีโอกาสสูงนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ 1.29นะครับเราก็ดูว่าราคาก็จะค่อยๆมีเยอะๆมีทางฝั่งทางออฟเฟอร์หนานแน่นกว่าทางฝั่งบิดนะครับตอนนี้บิดต่ำสุดก็อยู่ที่1.28นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดเราเข้ารับก็อยู่สบายๆนะครับที่1.28ราคาก็คงจะไม่ลงต่ำกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้ก็อาจจะรอซื้อที่1.28เยอะๆหน่อยหรือ1.27ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดซื้อไว้ก็ น่าจะมีโอกาสราคาก็จะค่อยดีกลับขึ้นไปที่1.3 1.4ขึ้นไปถึงใกล้ๆ2บาทนะครับก็ถือว่าทำกำไรได้ยังสวยงามนะครับแล้วก็จังหวะก็คือไซด์เวย์อัพนะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ดีตัวหนึ่งนะครับซึ่งเรามองอาจจะไม่เหมือนคล้ายๆว่าเราจะเก่งกำไรหลังจากที่ตลาดนั้นเริ่มหวาดระแวงนะครับเริ่มกลัวนะครับหลังจากที่ลงมาได้นะครับก็ถือว่าเข้าลงมาต่ำเยอะทีเดียวนะครับก็เป็นจังหวะอันดีนะครับวันนี้เราก็ มีจังหวัดด่วนหรือมีคนสนใจนะครับก็เราก็เอาให้ความสนใจนั้นตอบความสนใจกลับไปนะครับอย่างตัวนี้ถ้าเกิดเราจะไปดูที่ EEW 1นะครับลักษณะของ EW e, e 1ก็จะเป็นแนวโน้มขาลงนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าจะเข้าได้หรือยังสลับ EE e. ผมก็ไม่ได้สนผมก็ไม่ได้แน่ใจนะครับแล้วก็ดูจากจังหวะนี้คือเข้าลงมาอยู่ต่ำของ r e e v a e u a t i o n ด้านล่างเสร็จ แล้วจังหวะที่สูงที่เขาจะดีดกลับขึ้นไปทำกำไรให้ได้ใกล้สุดก็อยู่ที่ประมาณสัก0.52นะครับตอนนี้ก็ราคาก็ลงมาต่ำที่ประมาณต่ำสุดก็คืออยู่ที่0.36นะครับก็ถือว่าลงมาต่ำที่สุดแล้วนะครับถ้าเกิดท่านจะเข้าก็ท่านต้องเสี่ยงเข้านิดหนึ่งก็คือเข้าที่0.36เราก็รอให้เขาดีดกลับขึ้นไปนิดเดียวแค่0.5 51 52นะครบับนั้นเป็นจุดที่ทำกำไรนะครับให้กับ ท่านนักลงทุนที่จ้องอยู่นะครับแล้วประเด็นก็คือว่าตัวนี้ก็เป็นแนวโน้มขาลงนะครับเมื่อหุ้นลูกยังเป็นแนวโน้มขาลงหุ้นแม่ก็กต้องลงตามนะครับแล้วก็ดูเอ็มเอสดียังก็ยังอยู่ต่ำกว่าเส้นสัญญาลนะครับประมาณนี้นะครับแม้ว่าแม่นักลงทุนต่างประเทศจะทยอยเข้านะครับเราเข้าวันนี้เมื่อวานนี้ก็เข้าราคาก็ดีดขึ้นมานิดหน่อยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็สร้างเส้นเทตนะครับเส้นเทดก็อยู่ประมาณสัก 0.040.47ประมาณในเส้นเทตนะครับเส้นเทศ0.53ต่ำสุดก็อยู่ที่0.48นะครับแต่ราคาล่วงลงมาล่าสุดที่0.36 0.37เพราะฉะนั้นถ้านักงทุนก็พิจารณาดูนะครับว่าท่านจะลงทุนใน EEW1 หรือไม่นะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ราคาก็จะกดต่ำลงเรื่อยๆนะครับก็รอจังหวะให้ตัวตัวแม่ EE นั้น วกับขึ้นไปก่อนนะครับราคาตัวนี้ถึงจะบดดีดกลับขึ้นไปนะครับก็เป็นการดูคร่าวๆระหว่าง2ตัวนะครับจังหวะก็จะเป็นแบบนี้นะครับแนวโน้มแบบนี้เราก็คงยังไม่เข้าดีกว่าหรือลอดจังหวะให้ดีกว่านี้ให้เขาเปลี่ยนกลับสลับแนวของรีเนเลเกชันก่อนนะครับตอนนี้เขายังอยู่ต่ำกว่าตัวนี้เราก็ใจเย็นนะครับไม่ต้องรีบนะครับเราลงทุนเราต้องลงทุนอย่างใจเย็นนะครับเงินเงินทุกบาทเป็นสตังค์เป็นเงินของเรานะครับเพราะนั้น อย่ารีบร้อนนะครับใจเย็นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านเห็นว่าแนอนนคตมีโอกาสแน่นอนท่านก็เข้าได้เลยนะครับเข้าเราก็รอจังหวะให้ถูกนะครับจังหวะก็จะค่อยๆทยอยกลับเข้ามานะครับอันนี้เป็นแนวโน้มของหุ้นนีอีนะครับที่ทุกคนอีหลายคนให้ความสนใจนะครับเสร็จแล้วเราก็จะกลับไปที่การสแกนหุ้นของเรานะครับที่ h า i ิ h High Return ของเรานะครับก็สแกนออกมาจะได้ประมาณโอ้เยอะเหมือนกันนะครับพวกนี้ก็จะวงบอกจังหวะ การเข้าแล้วก็การออกที่หวังผลกำไรนะครับเช่นตัวครูครูตัวก็คือ KOWL นะครับตอนนี้ราคาก็ค่อยๆขยับขึ้นมานะครับไซด์เวกับขึ้นมาที่ตอนนี้ราคาที่ประมาณ0.91นะครับก็ไรก็จะอยู่ที่ประมาณ0.97นะครับเป็นจังหวะออกที่ดีนะครับโดยตัวนี้จะค่อยๆขยับขึ้นมานะครับดูจาก MACD เห็นไหมครับว่าเขาชี้ขึ้นนะครับพร้อมด้วยราคาก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ วันลุ่มก็จะค่อยๆเข้านะครับราคาก็จะค่อยๆพุ่งไปที่0.97นะครับก็ตรงนั้นก็เป็นจุดที่ออกที่เหมาะสมนะครับกำไรตอนนี้ก็คือต้นทุน0.90 0.91นะครับเราก็มันจะดีขึ้นไปที่0.97ก็ออกนะครับเอาพอถึงราคาที่0.97ก็ควรออกหรือได้กําไรลอยท่านก็ต้องออกนะครับอันนี้เป็นกำไรระยะสั้นๆนะครับสแกนออกมาให้ดูนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นลักษณะเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าอยู่ โซนด้านเกือบโซนด้านบนของบลิเจอร์แบนด์นะครับโซนครึ่งของบลิเจอร์แบนด์เหนือขึ้นไปทางด้านมีแววที่จะกลับขึ้นไปด้านบนนะครับตอนนี้ราคาก็อยู่ที่ประมาณสันก0า0นะครับตัวนี้ก็จะค่อยๆดีดราคากลับไปที่0.96 9 5 9.6เช่นเดียวกันนะครับกำไรเล็กๆนะครับก็เข้าที่0.90เป็นต้นทุนนะครับแล้วก็ราคาก็จะไซเวยไปที่0.96นะครับพอถึง0.96ก็ออก ตัวซูเปอร์นะครับซูเปอร์หลายคนก็อชอบใจหุ้นซูเปอร์นะครับเราก็ติดซูเปอร์อยู่เยอะนะครับเพราะฉนั้นตอนนี้ราคาซูเปอร์อยู่ที่ราคา0.90นะครับเข้าที่0.90แล้วก็เขาจะดีดกลับขึ้นไปที่0.95เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นเก่งกําไรระยะสั้นๆนะครับ0.90ไป0.95แล้วก็ออกนะครับราคาเขาก็จะกดลงต่ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตอนนี้ก็อยู่ราคาก็อยู่เป็นช่วงต่ำสุดนะครับเป็นลีนียลัชัด้านต่ำสุดขึ้นไปด้านบนนะครับอันนี้ก็เอาระยะสั้นๆแล้วก็ไม่ยุกไม่สมควรถือนานนะครับเพราะว่า0.95เขาก็จะลงมาเหมือนเดิมนะครับ CIB m นะครับ CIBT ก็ตอนนี้ก็เป็นโอกาสเหมาะที่เข้านะครับเนื่องจากว่าราคาตอนนี้อยู่ที่0.89นะครับเป็นจังหวะอยู่ตรงกึ่งกลางของบูเ e อ b แบนนะครับแล้วก็มีโอกาสไซด์เวกลับขึ้นไปที่0.96เช่นเดียวกันครับ พวกนี้ก็ราคาก็อยู่ที่0 9 0กถึง0.96กานะครับก็กำไรเล็กๆน้อยนะครับแล้วก็ตัวนี้มีโอกาสเพราะว่าลักษณะของราคาไซด์เว่อ์อัพนะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็ในระยะยาวๆก็ยังคงคิดว่าจะ,ะทำกำไรให้นะครับถ้าเกิดใครเข้าตั้งแต่ราคาที่0.77นี้ก็ถือยาวได้เลยนะครับเพราะราคาไซด์เว่์อัพขึ้นไปนะครับสลับ cibt นะครับตัวถัดมานะครับ jck นะครับ jck ก็ถึงด้านบนเรียบร้อยแล้วครับก็ถึงจังหวะที่ควรจะขายออกนะครับเพราะว่าได้กำไรแล้วนะครับเดิมทีนั้นราคาเริ่มดีดตั้งแต่ราคา0.76เกแล้ววันนี้ก็ดีดพุ่มขึ้นมาอยู่ด้านบนของ l i n e a r r e a t i o n ก็ควรจะออกนะครับ cut out ออกไปเลยนะครับเพราะราคาก็จะไล่กลับลงมาด้านล่างนะครับที่ประมาณ0.80หรือรอเข้าที่0 8 0อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เขาก็จะดิดขึ้นไปที่0.77อะไรประมาณนี้นะครับสำหรับ Jck นะครับก็ตรงนี้ก็เป็นจังหวะที่ให้ออกอย่างเดียวนะครับตัวบิ๊กก็เป็นลักษณะของการจะค่อยๆไซเว่กลับขึ้ in นไปนะครับตอนนี้ราคาก็ค่อยยกขึ้นมานะครับก็จะไซเว่ขึ้นไปตอนนี้ต้นทุนอยู่ที่0.80นะครับส่วนกำไรคาดว่าอยู่ที่0.91เนะครับเป็นจุดแรกแล้วก็ 0. จุดแล้วก็1.03 02นะครับ1.0203ก็เป็นจุดที่ทำกำไรนะครับก็เป็นจุดให้ออกนะครับ ตอนนี้ก็คือต้นทุนอยู่ที่0.80นะครับส่วนจุดที่เราจะไปเอากำไรก็อยู่ที่1.02หรือเริ่มต้นนะครับที่0 9 9 1เกานะครับกำไรใกล้นะครับ cm cm cmco นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่หลายวันก่อนเราก็แนะนำว่าควรจะเข้าตั้งแต่แรกนะครับราคาก็ค่อยๆไซด์เว์วขึ้นมาตอนนี้ก็อยู่ด้านบนของอกึ่งกลางของบ u l รี่แบนนะครับแล้วก็ b m a c d นั้นจะ ขึ้นมาที่เส้นสัญญาณนะครับเพราะนั้นเป็นจังหวะว่าเขาจะต้องมีการกค่อยๆไซเวกับขึ้นมาที่ราคา1.10ดนะครับนั้นตอนนี้ต้นทุนอยู่ที่0.73เนะครับ0.73เข้าได้สวยที่0.73แล้วก็รอกําไรไหลขึ้นไปที่1 1 0นะครับกาไรเบื้องต้นก็อยู่ที่1.10หรือกําไรใกล้สุดก็อยู่ที่0.87นะครับตอนนี้อยู่ที่ราคาต้นทุนเราอยู่ที่0.73นะครับราคารนะครับนะครับ แล้วก็ราคาต้านสำคัญเบื้องต้นก็อยู่ที่0.87นะครับแล้วราคาต้านจุดสำคัญที่สุดก็อยู่ที่1.10นะครับเป็นจังหวะเป็นจังหวะชั้นขั้นไปนะครับหุ้นแต่ละตัวที่เรานำมาก็จะซ้ำๆเดิมๆนะครับราคาก็จะค่อยๆซายเวย์ขึ้นไปนะครับเป็นจังหวะตอนนี้ก็คือราคาต้นทุนอยู่ที่0.62แล้วก็จะไปสูงสุดที่ราคา 0.65หรือ0.66นะครับสลับตัว d i เ m นะครับตัว d i m e t นะครับซึ่งตอนนี้ก็ MACD อยู่ในสัญญาณก็หมายคามว่ามีโอกาสพุ่งขึ้นไปได้นะครับมีจังหวะให้มีโอกาสพุ่งขึ้นไปนะครับสลับตัวหุ้น d i a m นะครับเป็นจังหวะทำกำไรสั้นๆนะครับแล้วก็พอได้กำไรเสร็จก็คัดเอาออกไปนะครับเพราะว่าราคาก็จะไซเวดาวงไปนะครับ CCP นะครับ CCP ก็ เป็นลักษณะของหุ้นค่อยๆขึ้นเช่นเดียวกันนะครับก็ตัวน,นี้ต้นทุนอยู่ที่0.55นะครับแล้วกำไรใกล้สุดจะประมาณที่ประมาณ0.60กนะครับก็ต่างกัน0.05ดนะครับดังนั้นตัวนี้ก็กำลังจะขึ้นไปที่0.50หรือ0.60กนะครับก็จาก0.50ขึ้นไป0.0.5 5ขึ้นไปที่0.60กนะครับก็เป็นจังหวะออกนะครับก็คือเป็นกำไรสูงสุดก็ดู MA กก็กลังจะ อาวิ่งขึ้นไปที่เส้นซีนยนะครับเส้นเส้นสัญญาณนะครับวันนั้นเมื่อวิ่งขึ้นไปก็จะประมาณสักขึ้นไปที่0.60พอดีนะครับก็เป็นจังหวะให้ออกทำกำไรระย,ยะสั้นๆนะครับไม่ควรถือนานนะครับ AJA นะครับ AJA ก็อตอนนี้ก็คือเป็นลักษณะก็ค่อยๆจะตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของการมีเส้นเทียนอยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้มีเส้นเทียนอยู่ด้านล่าง เพราะนั้นราคาในวันถัดไปก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ0.55หรือ0.54นะครับนะรบาคาก็จะกลับขึ้นไปแล้วก็อยู่ตรงกลางของโบรชเจอร์แบนแล้วก็ค่อยๆขยับขยายไซดนะ์เวยนน์ขึ้นไปที่0.68นะครับก็เป็นกำไรระยะสั้นๆนะครับจาก0.53ขึ้นไปที่0.68นะครับดีคอนนะครับถัดมานะก็ ราคาก็เช่นเดิมครับก็ราคาก็อยู่ที่0.2 5นะครับแล้วก็กําไรอยู่ที่0.59นะครับตัวนี้ก็เข้าที่0.52นะครับแล้วก็มาไปเจอแรงต้านสําคัญก็อยู่ที่0.59หรือ0.56ตรงนี้ก็พิารณาออกนะครับ KIAT นะครับทีนี้ก็ราคาก็ราคาทุนหรือราคาเริ่มต้นที่ท่านเข้านะครับอยู่ที่ประมาณ0.52นะครับแล้วกาไรก็อยู่ที่ประมาณ0.59 ก็คือทากำไรระยะสั stage, ้นนะครับหุ่นขนาดเล็กนะครับท่านต้องเสี่ยงนิดหนึ่งเราก็ทํากำไรระยะสั้นท่านต้องมีต้องตั้งจุดคัดลอตนะครับตั้งจุดคัดโปรฟิตออกนะครับตอนนี้ก็คือราคาต้นทุนอยู่ที่0.51านะครับแล้วก็ราคากําไรก็อยู่ที่0.56หรือ0.52หรือใกล้สุดก็จะประมาณที่0.56จริงนะครับเป็นทำกำไรระยะสั้นนะครับก็จะเห็นว่า MACD กําลักำลัง ชี้ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็จะค่อยขึ้นไปที่สิกเนลนะครับดงนั้นราคาก็จาก0.51ก็จะขึ้นไปที่0.56นะครับสําหรับตัว MT META นะครับ META ก็เมตานะครับมา CGD นะครับ CGD ก็เป็นลักษณะเช่นเดียวกันตอนนี้ราคาก็อยู่เหนือตรงอยู่เหนือด้านบนของกึ่งกลางบูจาร์แบนก็จะมีโอกาสไซด์เว์อัพขึ้นไปนะครับตอนนี้ราคาต้นทุนอยู่ที่0.48 ราคาที่คิดว่าจะออกเราก็ได้กําไรก็คืออยู่ที่0.52นะครับ0.52นะครับตั้งก็เป็นกําไรระยะสั้นๆนะครับเราก็จะเห็นว่ามี MSD ชี้ตามขึ้นไปนะครับก็กําลังชี้ไปที่เส้นสัญญาณนะครับตัวนี้ก็รอพุ่งขึ้นไปตามเส้นสัญญาณนะครับก็จะค่อยๆขยับขึ้นไปนะครับราคาก็จะบวกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงกําไรสั้นๆที่0.5152นะครับ เอฟเวอก็เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้แต่เ v ฟเวอนี้ให้กําไรเยอะกว่านะครับราคาอยู่ตรงกึ่งกลางของบูเจอร์แบดนะครับตอนนี้ต้นทุนอยู่ที่0.45นะครับแล้วก็กำไรใกล้สุดที่ท่านคาดว่าจะท่านจะได้รับก็คือ0.61นะครับจากตรงนี้เขาก็จะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปที่บริเวณแถวๆนี้นะครับอยู่ที่0.61ก็เป็นอ่าเป็นการถือยาวได้นะครับเนื่องจากมีราคาไซด์เวย์ up ขึ้นไปนะครับก็มีโอกาสจะไซด์เวย์ up ขึ้นไปนะครับ ก็ถือยาวได้ครับก็เข้าที่0.61ล้วก็ถือยาวไปเลยนะครับพอราคาขึ้นไปที่0.61เขาจะสวิงตัวลงมาแต่ว่าเขาก็จะยกโลขึ้นไปนะครับก็จะผักโลผักหายขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตัว GL ครับ GL ก็ลักษณะของก็กําลังจะดีดกลับขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็คือต้นทุนอยู่ที่0.35นะครับแล้วก็กําไรที่สุดก็จะได้0.41นะครับ ก็เข้าที่0.35แล้วก็ทนให้มันไซเวไปที่0.41เป็นกําไรระยะสั้นนะครับพอถึงถึงที่เราได้กําไรท่านก็คัดออกนะครับประมาณนี้นะครับส่วน E.M.C. EM ครับทีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับราคาต้นทุนนั้นอยู่ที่ราคา0.24นะครับต้นทุนยู่0.24แล้วก็จะไหลขึ้นไปตรงถึงการบรูจแบนแล้วก็จะไหลขึ้นไปที่0.27นะครับ0.28ก็เป็น จุดสูงสุดที่จะทำกำไรระยะสั้นนี้นะครับจาก0.24ขึ้นไป0.28นะครับก็ถึงจะถึงกำหนดนี้ก็เป็นการกำไรก็ท่านก็คัดออกนะครับเนื่องจากตัวนี้เป็นไซด์เวดดาวก็ไม่ควรจะถือยาวนะครับดู MACD นะครับก็จะค่อยๆไซด์เวกลับขึ้นไปที่ตรงเส้นสัญญาณนะครับเพราะฉะนั้นน่าจากตรงนี้ไปถึงเส้นสัญญาณก็เป็นราคาที่ได้กำไรพอดีก็คือ ถึง0.24พุ่งขึ้นไปถึง0.28นะครับก็เป็นแนวโน้มทั้งหมดที่นำมาแนะนำให้ท่านทราบกันนะครับว่าราคาหุ้นจะเป็นยังไงต้นทุนจะเท่าไหร่กนะ็ท่านต้องทนถือยาวไปถึงจุดที่กำไรยังไงนะครับในระหว่างที่ทนถือไปนะครับถ้าเกิดราคาหุ้นพุ่งขึ้นมานะครับต้องตั้งคัดลอสทันทีนะครับเพราะว่าหุ้นจะมีการสลัดให้ท่านเป็นแมงเม่านะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ เราเข้าไปแล้วหุ้นมีตัวไหนที่พุ่งขึ้นไปทันทีท่านต้องรีบตั้งคัดลอตหรือตั้งคัดโปรฟิตออกมาเพื่อมันพุ่งขึ้นไปเราก็ได้กำไร,รเรียบร้อยแล้วก็ต้องตั้งคัดออกมานะครับเพื่อมารอรับตอนที่มันลงมาต่ําสุดนะครับอย่างหุ้น ee ต่อแรกเห็นไหมครับว่าเขาอยู่ด้านบนเขาก็ค่อยสลัดปุ๊บลงมานะครับแล้วก็ร่วงลงมาครับเอาร่ว,วงลงมาเป็นร่วงสีร่วงเป็นสีเขียวก็มีโอกาสที่จะกลับสวิงตัวดีดกลับขึ้นไปนะครับแต่ถ้าร่วงมาเป็นสีแดงเขาก็มีโอกาสที่จะร่วงต่อ นะครับอันนี้เราก็ต้องดูศาสตร์ของแท่งเทียนนะครับว่าจะแนวโน้มของราคาในวันถัดไปจะเป็นยังไงนะครับเราก็กะเก่งเอาลงหน้าเราก็ทั้งหมดทั้งวงต้องใจเย็นนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับต้องดูให้ชัวร์ดูให้สบายใจดูให้มั่นใจเราค่อยลงทุนนะครับเพราะว่าเงินนั้นเป็นเงินของเรานะครับจากจะเรียนให้ทุกคนทราบประมาณนี้นะครับก็ค่อยๆศึกษาไปนะครับค่อยๆทําแล้วก็เก่งกาไรกันไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้กําไรกันไปนะครับ ประเด็นก็คือเราต้องลง,ลงทุนแล้วเราต้องได้กําไรนะครับก็แต่ถ้าเกิดเราออกก่อนที่มันอ,อยู่ที่ว่าจะจะได้กําไรมากกับมันน้อยนะครับก็อยู่ที่ความรอได้นะครับการอดทนรอของเรานะครับอของเราก็คือหุ้นที่จะต้องใช้จังหวะประมาณ2-3าวันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเข้าวันนี้เราก็ต้องรออีก2อสาวันถึงจะได้กําไรมานะครับอทดทษเอานะครับก็สู้ๆนะครับก็ขอทุกคน มีกําไรกันทุกคนนะครับแล้วถ้าท่านได้กําไรเสร็จท่านก็อย่าลืมสมัครสมาชิกชั a n เน l าเข้ามานะจะได้ทราบว่าท่านมาชมคลิปแล้วท่านก็เป็นประโยชน์แล้วก็มีผลกําไรนะครับก็สมัครเป็นรายเดือนเข้ามาเดือนละ5 5บาทนะครับเพียง55บาบาทเองนะครับขอบพระคุณมากนะครับแล้วยังไงอย่าลืมแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ